บริษัท Neta Auto Thailand เปิดเผยราคาจำหน่าย Neta V 549,000 บาทอย่างเป็นทางการจากราคาเต็ม 760,000 บาทหรือมีส่วนลด 211,000 บาทโดยมีจำนวนจำกัด 3,000 คันแรกแต่ยังไม่ทราบว่าหลังจาก 3,000 คันแล้วจะปรับราคาเป็นเช่นไรวงเล็บไว้ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาคาดการณ์หลังจากเซ็นรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการรถยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติและลูกค้าที่จองในต้าวีในตอนนี้รับของแถมอื่นๆอีกมากมายเช่นประกันภัยชั้น1พร้อมครบ.คุ้มครอง1ปีในต้าวอลบ็อกซ์พร้อมค่าติดตั้งฟิล์มกรองแสงกรอบป้ายทะเบียนชุดพรมปูพื้นรับประกันรถยนต์5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตรทั้งหมดนี้ต้องจองภายในวันที่31สิงหาคม2022และต้องรับรถภายในวันที่30ธันวาคม2022สำหรับสเปคเบื้องต้นรายงานมาว่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง95แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรใช้งานระยะทางวิ่งสูงสุด384กิโลเมตรต่อ1การชาร์จประเด็นน่าสนใจก็คือ549,000 บาทนี้น่าจะทำให้หลายคนตัดสินใจซื้อรถยนต์คันที่2ของบ้านได้ง่ายขึ้นเพราะราคาก็เห็นชัดได้เลยว่าต่ำกว่าอีโคคาร์เครื่องเบนซินตามมาตรฐานแต่ทั้งนี้ต้องยอมรับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของ Neta V รถไฟฟ้าซิตี้คาร์กันต่อไปครับ